อยดูดมาอย่าไปสนใจจะเอาอะไรก็บอกพี่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทนายคู่ใจนะครับกับผมทนายความรณรงค์แก้วเพชรครับผมผู้ช่วยปิยนัทสุขยังนะครับผมวันนี้ครับคุณปิยนัทเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นทางสังคมบ้างเกี่ยวกับเรื่องการหลอกขายของผิดกฎหมายผิดกฎหมายด้วยแล้วก็เป็นสินค้าที่มีการควบคุมเป็นพิเศษครับผมและอาจจะมีการทำแคมเปญพิเศษจากรัฐบาลด้วยตอนนี้เป็นข่าวกันคือฮากันเลยประเด็นนี้นะครับนั่นก็คือการผลิตยาบ้าปลอมครับผมกฎหมายมองอย่างไรบ้างครับติดตามครับผมเอาแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับสนับสนุนรายการโดย Lost Cream สัญชาติไทยผิวหน้าตึงใสไร้ด่างดำเนียนกระชับยืดหยุ่นสนใจโทร0892040727หรือสบู่ True Color นะครับสบู่2สัมผัสผสมผสานผลัดผิวและบำรุงในคราวเดียวกันสนใจโทร0868891272ครับผมหรือจะปรึกษาคดีความได้ที่0877112224ครับผมเอาหลักข่าวเป็นที่ฮือฮากันเลยนะครับทำไมยาบ้าปลอมมันต่างจากยาบ้าจริงตรงไหนนั่นน่ะสิจากข่าวเนี่ยรายงานเขาบอกว่าในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับผมระนองระนองยะลาโอ้ยพูดยากมากเลยระนองระยองยะลานะครับผมกำลังได้นำกำลังทหารเนี่ยเข้าตรวจค้นจับกลุ่มนะครับบ้านผู้ต้องสงสัยว่าค้ายาเนี่ยได้ผลิตยาบ้าส่งขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็กลุ่มแรงงานในพื้นที่ยาบ้าปลอมไปถึงขั้นทหารต้องถูกจับเลยเหรออุ้ยทหารจับสิ แล้วตำรวจไม่จับไงวะตำรวจทำไมตำรวจไม่จับอ่ะนั่นน่ะสิทำไมต้องรอทหารไปจับอ่ะไปจับต่อเลยครับต่อเลยฮะนะครับผมก็คือทหารเดินทางไปจับปุ๊บเนี่ยไอ้หนุ่มเจ้ากรรมรายนี้เนี่ยอายุ34ปีเนี่ยก็อ้างว่าเฮ้ยผมผลิตก็จริงแต่ว่าผมเอายาแก้ไข้ยาพาราเซตามอลน่ะเอาแผงละ5บาทเอามาอัดเม็ดใส่สีแต่งกลิ่นเข้าไปให้เหมือนยาบ้าเอาไปขายไม่เท่าไหร่รู้ไหมคุณทนายเท่าไหร่ฮะ250บาทกำไรเยอะกำไรดีมันกำไรดีเนี่ยเอาไปขายเด็กแว้นเนี่ยเอาไปขายกลุ่มผู้ใช้แรงงานเนี่ยคุณเรียนนะอันนี้นะผมเนี่ยแม่งจะฮามากเลยครับผมคือคนที่หลงซื้อไปเนี่ยครับบางคนอาจจะมีอาการแบบเฮ้ยดีเหมือนกันจินตนาการไงคิดว่ามันเป็นยาบ้าจริงเรียกอะไรนะอุปทานอุปทานว่ามันดีดแล้วมันก็เป็นจริงไม่งั้นทุกวันเนี้ยมันขายไม่ได้ขนาดนี้หรอกนะครับโอ้มันขายมันบอกว่ากำไรเนี่ยหลายเท่าตัวเลยนะก็มันก็หลายเท่าดิเม็ดหนึ่งแผงหนึ่งเนี่ยหนึ่งแผงราคา5บาทเนี่ยผลิตยาบ้าได้22เม็ดแต่อันนี้เป็นยาบ้าปลอมนะครับปลอมครับผมปลอมนะฮะปลอมนี่คือของเก๊นะของเก๊เอ๊ะอย่างนี้เนี่ยผลิตขึ้นมาเนี่ยจะเข้าข่ายพรบยาเสพติดไหมหรือว่าพรบอื่นหรือเปล่าคุณผู้ชมครับตามพระราชบัญญัติยาเสพติดมาตราที่15นะครับครับผมห้ามมิให้ผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ประเภทที่1นี่มีอะไรบ้างครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแอมเฟตามีนอ๋อก็คือยาบ้าก็คือยาบ้านั่นเองยาบ้าพวกยาบ้ายาไอถูกต้องนี้นะครับและในกฎหมายฉบับเดียวกันครับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับมาตรา65เนี่ยผู้ใดผลิตนะฮะผู้ใดผลิตเนี่ยต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตครับผมและปรับตั้งแต่1ล้านถึง5ล้านบาทโอ้โหโทษหนักมากผู้ใดผลิตนะครับแล้วอย่างเงี้ยถือว่าผลิตไหมถ้าเป็นผลิตเพื่อจำหน่ายระวังโทษประหารชีวิตด้วยนะครับครับผมไอยาพาราเนี่ยมันไม่ได้มีเม็ดแอมเฟตามีนอะไรเลยไม่ได้มีสารตั้งต้นเนี่ยเข้าข่ายไหมครับตามพระราชบัญญัติยาเสพติดนะครับสิ่งที่จะเป็นยาเสพติดที่ผิดกฎหมายได้ครับผมตามกฎหมายฉบับนี้นะครับมันต้องมีส่วนผสมของแอมเฟตามีนอยู่ถ้าไม่มีส่วนผสมของแอมเฟตามีนครับไม่ผิดตามพรบยาเสพติดแอมเฟตามีนเป็นพาราเซตามอลมันไม่ผิดไงอ๋อก็ไม่ผิดมันไม่ผิดเพราะว่ามันไม่ใช่ยาเสพติดคุณเบียนัทรู้ไหมว่าระเบิดกับไม่ระเบิดเนี่ยโดนจับไหมผมถือระเบิดลูกนึงไปเนี่ยอ๋อครับผมเอาไปปาหัวคุณเอาไปขู่คุณเนี่ยผมถามว่าระเบิดลูกนี้ผิดตามพรบวัตถุระเบิดหรือเปล่าวิธีการดูนะครับในทางกฎหมายครับผมระเบิดที่พร้อมใช้งานเท่านั้นถึงเป็นความผิดฐานครอบครองวัตถุระเบิดถ้าไม่พร้อมก็ไม่ผิดถ้าเป็นระเบิดด้านครับถือไปตำรวจจะจับผมไม่ได้มีกฎหมายชัดเจนครับผมยาเสพติดก็เหมือนกันไม่งั้นเขาจะเอาไปตรวจสารตั้งต้นทำไมอ๋อหมายความว่าเคสนี้เนี่ยตำรวจต้องเอาไปทำการตรวจสอบก่อนเอาไปตรวจมีหรือเปล่าใช่ต้องมีการเอาไปตรวจให้ทางนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบว่ามีสารตั้งต้นของแอมเฟตามีนไหมครับ
ถ้ามีถึงจะผิดถ้าไม่มีต้องปล่อยนะอ๋อตอนนี้ก็จากข่าวบอกว่ายังไม่ได้แจ้งข้อหาใดๆเพราะว่าต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนใช่เขาต้องตรวจว่ามันมีปริมาณสารตั้งต้นกี่กรัมมีปริมาณเกินที่กฎหมายกำหนดไหมแล้วถ้าปรากฏว่ามันเป็นยาบ้าปลอมจริงแล้วไอ้คนที่มันซื้อไปอ่ะ คนที่ซื้อโดนหลอกขายไปอ่ะเอ้ยเอาไปดูดนี่เอ้ยแต่มันก็ดีดเหมือนกันอะไรแบบนี้แต่มันมารู้อีกแบบมันเป็นพาราเซตามอลธรรมดาคือผมมี2ช้อยส์นะใช้หนึ่งคือไปแจ้งตำรวจจับอีกใช้หนึ่งคือไปกระทืบมันซะมันเข้าขายที่ไปหลอกขายช่อโกงหรือเปล่ากรณีนี้นี่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่341นะครับความผิดฐานช่อโกงเนี่ยผู้ใดแสดงข้อความเป็นเท็จต่อบุคคลอื่นเพื่อให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินมีโทษจำคุก3ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทแต่ครับกรณียาบ้าปลอมเนี่ยครับผมมันเป็นการซื้อขายกันที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตราที่150เนี่ยเขาบอกเลยว่าการใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามโดยชัดแจ้งโดยกฎหมายครับเป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยการนั้นเป็นโมฆะก็คือนี่เกิดการขึ้นจากการซื้อขายเนี่ยมันผิดกฎหมายอยู่แล้วมันแจ้งจับไม่ได้อ๋อครับผมเพราะงั้นเป็นเรียกร้องเงินก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะงั้นคนที่โดนหลอกซื้อยาบ้าปลอมไปไปแจ้งตำรวจจับก็ไม่ได้ครับผมแล้วถ้าไปแจ้งจับปุ๊บครับโดนตรวจฉี่แทนที่จะกลายเป็นผมว่าไม่น่าจะมีใครกล้านะครับผมไม่น่าจะกล้าเนาะนะก็ติดตามต่อไปมีคนแย้งเข้ามาว่าแม้ยาเสพติดปลอมยาบ้าปลอมเนี่ยไม่ผิดพรบยาเสพติดก็อาจจะไปผิดพรบอาหารและยาได้คุณเบียร์นัทรู้ไหมว่าพระราชบัญญัติอาหารและยาเนี่ยมันมีอยู่มาตราหนึ่งเป็นนิยามของกฎหมายเวลาเราเขียนกฎหมายเราจะมีนิยามไงนิยามว่าคำนี้หมายถึงอะไรคำนี้หมายถึงอะไรครับพรบฉบับนี้เขาเขียนเอาไว้เลยว่าถ้าเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นสารเสพติดหรือยาเสพติดไม่เข้าพรบอาหารและยาครับผมเพราะงั้นไม่ผิดใดๆแต่ไอ้เคสคดีที่เป็นข่าวเนี่ยครับมันมียาบ้าปลอมครับผมมันก็มียาบ้าจริงด้วยก็คือมันบางเม็ดก็ผสมไอซ์ลงไปก็ต้องว่ากันก็รอผลตรวจสอบถ้าเป็นยาบ้าปลอมมันก็จะไม่ผิดอะไรเลยในระหว่างที่รอผลการตรวจสอบก็จะโดนเด็กแว้นกระทืบหรือเปล่าอันนี้ก็รอติดตามอาจจะโดนกระทืบในคุกครับผมเดี๋ยวคุณเมย์นัทก็ติดตามมารายงานกันต่อในเทปหน้านะครับว่าจะมีชีวิตรอดกันอยู่ไหมครับผมเอาล่ะปรึกษาคดีนะครับได้ที่0877112224ครับผมติดต่อโฆษณาก็เบอร์เดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและคุณวีนัทต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับครับ